ค่ะอย่าลืมนะคะวันที่3นะคะเราไปเลือกตั้งประชาธิปไตยเต็มใบค่ะเราต้องไปเลือกนะคะถึงแม้วันนั้นคุณจะเสียงแหบแต่คุณก็กาได้นะคะคุณก็มี1เสียงค่ะคุณอย่าลืมไปเลือกนะคะเราจะได้ประชาธิปไตยที่เราต้องการค่ะวันที่3กรกฎาคมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ชามมีทีเด็ดขอเปิดตัวงานชิ้นใหม่ล่าสุดของสาวชมพู่อารยาที่สลัดภาพจากสาวเปรี้ยวแรงร้ายอย่างเรยาพลิกบทบาทมาเป็นราชินีหมอลำซิ่งงานนี้ต้องขอบอกเลยนะคะว่าไม่ธรรมดาลีลาเด็ดดวงซะจนต้องร้องว่าแซ่บอีหลีเลิศเลิศเลยล่ะค่ะนางเอกสุดฮอตชมพู่อารยาได้ปล่อยอีกหนึ่งชาเลนจ์สดๆร้อนๆวันนี้เองค่ะเทคิวทั้งวันให้ละครต้มยำลำซิ่งกับการถ่าย MV เพลงหมอลำครั้งแรกในชีวิตตั้งแต่เช้าสาวชมมานั่งจุ้มปุ๊กให้ประคมความฉ่ำบนใบหน้ามีทีมคอสตูมจัดเต็มเสื้อผ้าสวยวิ้งยิ่งกว่าเรยาซะอีกให้สมราคาเป็นราชินีหมอลำซิ่งคนล่าสุดจำชื่อใหม่เธอให้ดีๆรุ้งระวีสี LA ค่ะสาวชมบอกว่าตอนนี้ทั้งหัวใจและเลือดในตัวสูบฉีดเป็นจังหวะหมอลำซิ่งเสิร์งสดิ้งไม่มีกั๊กแน่นอนและยังมีพระเอกเดอะมิวสิคัลของช่อง3ปอทฤษฎีมาร่วมเซิงด้วยแบบนี้ก็รู้แล้วว่าเรื่องนี้สนุกตั้งแต่เบื้องหลังยันเบื้องหน้าแน่นอนค่ะตอนนี้ก็มีอาหารพิเศษเพื่อให้เราได้ฟีลลิ่งในการลองเพลงหมอลำนะคะก็ซื้อส้มตำหน้าสตูมีตำปูปลาตำแตงตำถั่วค่ะเดี๋ยวจะลองอีกเจ้าหนึ่งถัดไปว่าอร่อยเหมือนกันหรือเปล่าเอาหมอนวดมาด้วยช่วงเมื่อวานตอนซ้อมเต้นก็เป็นตะคิวแล้วรอบปกติใส่รองเท้าส้นสูงเดินก็เมื่อยอยู่แล้วนี่ใส่รองเท้าส้นสูงเต้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีแอบโกงถอดบ้างอะไรบ้างมองบรรยากาศวันนี้สนุกสนานแค่ไหนผมไม่รู้แต่รู้ว่าชุดผมนี่มันสนุกสนานมากครับผมอยากให้คนดูได้ดูแล้วเพราะว่าเราถ่ายเองยังสนุกเลยครับส่วนผู้จัดแดนวรเวทก็เตรียมจัดหนักเปิดตัวอีก2นักแสดงสุดพิเศษที่จะมาเติมความจัดจ้านให้กับละครเรื่องสืบสวนป่วนกำลัง3แต่จะเป็นใครบ้างนั้นตามไปดูกันเลยค่ะจี๊จ๊าดยิ่งกว่าเคี้ยวมะขามจี๊จ๊าดอีกค่ะพอเปิดตัวคนพิเศษในละคร5อันดับ1อย่างสืบสวนป่วนกำลัง3เพราะเป็นคนพิเศษของผู้จัดหนุ่มแดนวรเวทนั่นเองคือน้องแพตตี้อังสุมาลินที่เต็มใจที่สุดกับการมาทดสอบอุปกรณ์อัจฉริยะของพี่ยิ่งยงฉากนี้งานนี้นอกจากจะแอบเขินพี่แดนอย่างเห็นได้ชัดแล้วยังต้องอดทนจนกรามเกรงกับมุกเกลื่อนกลาดของเซียนทั้งหลายซึ่งรวมไปถึงอีก1แขกพิเศษในเรื่องนายแจ็คเฉลิมพลที่มาในบทไม่ธรรมดาเป็นพี่อัมอมรินทร์ในร่างใหม่เพื่อหลอกหนุ่มโทนี่สายโจรในกลุ่มตำรวจงานนี้หน้าจอฮากันลั่นยกเว้นในแจ็คที่เครียดจัดจนต้องทานยาแก้ปวดหัวด่วนเลยค่ะต้องเป๊ะทุกอย่างแล้วก็คือกดดันวันแรกนี่แบบกินยาพาราไป2เม็ดต้องเล่นเป็นพี่อ่ำไม่เคยเล่นแบบเรียนแบบใครอะไรเงี้ยครับแล้วพี่อ่ำก็หล่อด้วยไงแล้วคือแบบแล้วเราหน้าตาดีเหมือนกันครับผมช่อง3ก็หล่อสุดแล้วฮะลองมาก็ณเดชครับผมณเดชเราต้องสลับเปลี่ยนร่างกับอีกคนนึงแล้วคืออีกคนนึงเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาจะอ้วนๆหน่อยแล้วเขาบอกว่าต้องการหาวผิงผอมแล้วหนูอาจจะตรงก็เลยได้มาตรงนี้ค่ะฝากด้วยแล้วกันนะคะกับสืบสวนป่วนกำลัง3ค่ะส่วนคนนี้ชูดาภาจันทเขตผู้กำกับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ตามตัวมารับบทสุดหินในละครร้อยไหมโดยเฉพาะซึ่งโดนจัดหนักเป็นผีอีเมยปีศาจสุดสยองสมุนเอกของนางร้ายในเรื่องซึ่งแค่เห็นตาขาวขุ่นก็ขนลุกแล้วแต่กว่าจะหลอนได้ขนาดนี้สาวชูต้องนั่งให้ช่างเอฟเฟกต์แต่งหน้ากว่า3ชั่วโมงซึ่งเจ้าตัวก็ยอมทุ่มสุดตัวให้คลื่นลูกใหม่ทั้งหลายได้ช็อกตาค้างกับฝีมือรุ่นเดอะบ้างค่ะบทนี้เป็นบทที่ท้าทายสำหรับนักแสดงมากบทนึงเลยนะคะเพราะว่าคือมันไม่ใช่แค่ว่าออกมาแล้วหลอกผีเฉยๆมันมีลูกเล่นมีอะไรหลายๆอย่างนะคะตั้งแต่ตอนเป็นคนแล้วบทมันก็แรงมากอะไรเงี้ยค่ะบทเป็นแบบร้ายมากแรงแล้วก็ยังมีอมคอมเมดี้เล็กๆด้วยต้องเอาไว้ดูกันเองนะคะแต่งนานนะคะเฉพาะช่วงเวลาแต่งเนี่ยก็ประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็แบบว่าไฮโซนะคะต้องมีแบบว่าช่างประกบติด2คนดูแลตลอดเวลาเดี๋ยวเนื้อหลุดเดี๋ยวแบบว่าเล็บหลุดเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสนุกมากค่ะเล่นไปแล้วก็แฮปปี้มากแล้วก็เชื่อว่าคนดูก็จะไม่ผิดหวังด้วย
คุณหมอจำเป็นกาละแมพัชรศรีวันนี้เปิดคลินิก Exclusive เชิญพี่ๆสีสันบันเทิงบุกเข้ากองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะเพื่อเก็บเบื้องหลังการถ่ายทำรายการ Help Me ตอนล่าสุดบ้านหมุนโดยได้พระเอกสุดฮอตคนในข่าวบอยปกรณ์แห่งรอยมานรับหน้าที่เป็นคนไข้ VIP เข้ารับการรักษากับคุณหมอคนเก่งพร้อมโชว์ท่า Exercise บำบัดโรคนี้อย่างง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านรับรองว่าสนุกสนานควรนำไปใช้ทันทีเลยค่ะต้องดูรายการนี้ว่าเกิดจากอะไรบ้างและที่สำคัญนะคะมันจะมีวิธีการบริหารว่าถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเราจะมีการบริหารร่างกายตัวยังไงใช่ครับพบกันได้นะคะในรายการ Health Me ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา 5:58 นาทีค่ะส่วนใครที่กำลังรอไปสนุกสุดเวียงกับสุดยอดโชว์เกิร์ลระดับโลกคาริมินอกในคอนเสิร์ต Aphrodite 2011 Live in Bangkok ที่ Impact Arena เมืองทองธานี25มิถุนายนนี้ทางผู้จัด BEC Thero ประกาศการันตีความยิ่งใหญ่อลังการสุดๆแน่นอนค่ะเพราะสาวไคลี่เตรียมสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมให้กับแฟนๆชาวไทยด้วยการจัดหนักขนโปรดักชันแสงสีเสียงและชุดเสื้อผ้าโชว์ถึง8ตู้คอนเทนเนอร์มูลค่ากว่า750ล้านบาทซึ่งเป็นระดับเดียวกับโชว์ที่ทัวร์ในอเมริกาเลยทีรวมทั้งจะมีการแสดงกายกรรมการห้อยตัวและการบินขึ้นลงเป็นครั้งแรกของเอเชียทัวร์ครั้งนี้อีกด้วยเรียกว่างานนี้ใครพลาดไปเสียดายแย่เลยค่ะ Hi Dika Thailand it's Kylie Minogue I can't wait to bring my Aphrodite live tour to the Impact Arena in Bangkok on June 25th I'll see you thereใครไม่อยากพลาดความสุดยอดอลังการระดับโลกขนาดนี้รีบหาซื้อบัตรอย่างด่วนได้ที่ Thai Ticket Major ทุกสาขาค่ะบอยปกรณ์กับปฏิบัติการครั้งสำคัญของเขาใน 4+1 Channel 3 Superstar แหมงวดเข้ามาทุกทีแล้วนะคะส่วนพระเอกคนไหนจะเป็นรายต่อไปก็ต้องรอลุ้นกับพรุ่งนี้ค่ะตอนนี้ได้เวลาไปสนุกกับละครเรื่องทาสรักแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณชุดพิธีกรจาก Gravity และเครื่องประดับจาก Stephanie Shaw ค่ะสวัสดีค่ะ